็ทำอันนี้แพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาครับแพลตฟอร์มอันนี้นี่เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ที่อเมริกาแล้วนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ได้จัดหางานได้แยะมากนะครับในการบาลานซ์การระหว่างบริษัทหนึ่งที่ต้องการมีคนเหลือนะครับบริษัทหนึ่งก็ต้องการคนเพิ่มนะครับก็เลยว่าสามารถทำไงได้บ้างนะครับเมื่อกี้ที่คุณนนท์เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าเรื่องแพลตฟอร์มนี้สามารถใช้ได้วันนี้เลยทันทีนะครับวันนี้ก็มีการเริ่มต้นมาแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้มีคนเอาข้อมูลเริ่มใส่มาแล้วนะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ B2B ก็คือบริษัทกับบริษัทนะครับไม่ใช่เดียวนะครับบริษัทกับบริษัทซึ่งตอนนี้เราเริ่มต้นเนี่ยก็มีการมาร่วมประมาณ20ก็เดี๋ยวเชิญคุณนนท์พูดต่อนะครับเชิญครับอย่างที่ท่านประธานได้เรียนทุกท่านนะครับแพลตฟอร์มนี้เราเริ่มต้นใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้โดยจะเป็นการคอนเนคภาคธุรกิจเข้าด้วยกันนะครับสำหรับองค์กรซึ่งอาจจะมีซัพพลายที่ไม่ได้มีความจำเป็นณจุดนี้นะครับกับองค์กรซึ่งมีดีมานด์นะครับในทักษะของบุคลากรที่ใกล้เคียงกันนะครับแพลตฟอร์มนี้ก็จะช่วยแมทช์ดีมานด์กับซัพพลายนั้นได้ครับตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มันอยู่ตกงานแล้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นที่เมื่อสักเดือนครึ่ง2เดือนที่แล้วนะครับเราประเมินผลว่าจะมีคนตกงานประมาณเท่าไหร่นะครับเราคิดว่าประมาณ7ล้านคนนะครับแต่ตอนนี้เราดูแล้วถ้าถึงตอนนี้เริ่มกิจกรรมเริ่มกลับมาแล้วนะครับก็คิดว่าคนจะตกงานจะน้อยลงนะครับก็คิดว่าจากนี้ต้นไปนี่ก็เราช่วยกันนะครับถ้าว่าน้อยลงแล้วนี่ตอนนี้บางคนก็ยังไม่อยากเปิดธุรกิจเพราะว่ายังได้ 5,000 บาทอยู่นะครับแต่ตอนนี้เวลาจะเปิดหมดแล้วปั๊บคิดว่าน่าจะเปิดธุรกิจได้ก็เศรษฐกิจเริ่มกลับมาเดี๋ยวฟังคุณสราวุฒินิดนะสราวุฒิที่บอกต้องการเพิ่มด้านอาหารภาคอาหารครับผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าด้วยวิกฤตโควิดมันมีบางส่วนที่ธุรกิจมันต้องถอยจริงต้องถอยแต่ว่าในขณะเดียวกันมันมีโอกาสของหลายธุรกิจที่อยากจะผลิตอาหารนะครับธุรกิจขนส่งเพียงแค่แฟนคนจำนวนมากนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามีแพลตฟอร์มตรงนี้ที่การเป็นเพื่อนหาร่วมกันทำงานมันน่าจะช่วยทำให้ดีมาฝั่งที่ล้นเนี่ยมาอยู่ในฝั่งที่ขาดได้โดยเร็วเพราะว่าเวลาคนที่ตรงนั้นเริ่มกลับที่เกิดที่อยู่ในกลุ่มจะเป็นสิ่งที่น่าจะดีมีจำนวนมากที่ประมาณเท่าไหร่คะที่ความต้องการกำลังแรงงานอันนี้ก็ต้องลองก็เดี๋ยวต้องดูตัวเลขก่อนนะครับเพราะว่ายิ่งถ้ามีบริษัทประกอบข้อมูลเข้าในดาต้าก็จะเยอะแล้วก็จะว่าด้วยระบบเซ็นเซอร์ที่ใช้ดาต้าในส่วนด้วยเข้าใจครับมันจะช่วยวิเคราะห์ความเหมาะสมของคนที่ตกงานแต่ตอนนี้ที่ว่าคนนี้ตอนนี้คนต้องช่วยกันเชิญชวนครับให้คนเข้ามาใช้ไปฟอร์มเป็นเยอะๆในเบื้องต้นประเมินไหมคะ29บริษัทจะดูดซับแรงงานส่วนที่จะสามารถเข้าระบบทั้งได้ประมาณเป็นแสนได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าก็คงมัดคงดีแยะนะครับเดี๋ยวไปจันบอยนี่เป็นนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลประเทศไทยนะครับอันนี้ก็สามารถมาสมาชิกก็เดี๋ยวนี่เป็นเครือข่ายเราเหมือนกันนะครับหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยอายุ29แล้วเนี่ยจะดูมาเท่าไหร่คงอาจจะสัก 3-4 วันมาประเมินผลเป็นไงคนเข้ามาเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยู่ไว้จันบอยผมกระจายไป HR ทั่วประเทศอันนี้เป็นทีมครับตอนนี้ในเครือข่ายขององค์กรสมาชิกครับที่ประกอบด้วย HR ทั้งประเทศเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 2,600 บริษัทในกลุ่มขององค์กรนะครับซึ่งแพลตฟอร์ม PeopleWorks แพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่ HR ทั้งประเทศเนี่ยจะใช้ในการทำฝั่ง Demand Side Supply Side นะครับเพื่อรักษาการจ้างงานครับคิดว่าจะช่วยลดการตกงานได้มากน้อยแค่ไหนคะเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันเองเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะมีแพลตฟอร์มนะครับที่จะทำให้การจ้างงานเนี่ยสามารถเข้าถึงทั้งฝั่งดีมานด์ซัพพลายนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยแพลตฟอร์มในระดับ B2B ยังไม่มีเลยนะฮะนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับของแพลตฟอร์ม B2B นะครับที่ทำให้องค์กรกับองค์กรมาคุยกันโดยตรงนะซึ่งมองในคอนเซ็ปต์มันก็คือการทำเอาไปนะครับที่จะทำให้การจ้างงานมันมีความต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในเรื่องของการที่พูดถึงเรื่องของอัตราการจ้างงานอัตราการว่างงานที่จะมากขึ้นเรื่อยๆจาก 1.03 เป็น 30% เนี่ยมันจะไม่มีโอกาสแบบนั้นนะครับถ้ามีแพลตฟอร์มดีๆแบบนี้ครับคุณพจน์เชิญคืออย่างนี้ครับวันนี้ปัญหาของโควิดนะครับมันก็มีอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่มันมีปัญหาแล้วมันก็ยังมีอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่
กับดีนะครับอยู่ที่ที่คุณสราวุฒิบอกนะฮะในกลุ่มอาหารเกษตรทั้งหลายแบบรูปทั้งหลายสองทั้งหลายครับการขนส่งครับงั้นในส่วนนี้นะมันดีก็เป็นการขยายตัวแล้วก็มีดีมานด์คนมากขึ้นนะครับงั้นส่วนนี้ผมว่าเราจะไปช่วยทดแทนคนที่ก็จะต้องถอยคนออกมาเนี่ยช่วยรับเข้าไปได้นะครับแต่ข้อสำคัญครับบางอุตสาหกรรมหรือบางธุรกิจเนี่ยนะครับในช่วง3เดือนเนี่ยมีคนออกไปเยอะแล้วเหมือนกันแต่พอเราจะกลับรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ตอนนี้นะครับก็อยากได้คนกลับมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มนี้จะช่วยอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนแล้วว่าสื่อมวลชนทุกฝ่ายต้องช่วยกันออกข่าวกันไปเข้ามาร่วมกันเยอะในแพลตฟอร์มนี้นะครับออนข่าวเราใช้เครือข่ายทั้งหมดสังเวียนข่าวทั้งหมดนะครับใช้ทั้งหมดในนามที่จะกระจายข่าวออกไปนะครับถ้ายิ่งเข้ามาเยอะเท่าไหร่ดีมานด์ซัพพลายก็จะมากอยู่ในตัวแพลตฟอร์มนี้แหละครับช่วยได้มากครับวันนี้ยัง7ล้านคนที่ตกงานไปแล้วจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบการจ้างงานเพิ่มเติมเนี่ยถึงครึ่งไหมคะผ่านแพลตฟอร์มนี้ก็อยากให้มากที่สุดนะครับอยากให้มากที่สุดนะคงประเมินตัวเลขมาได้มั้งเริ่มเดี๋ยวก็กลับมาใช้เวลาสัก30วันน่ะนะ30วันลองดูว่ามันเข้าขนาดไหนแล้วมีแบตการยังไงนะครับอันนี้สำคัญคือว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพวก HR ต้องมาคุยกับนอกออฟไลน์ทีอย่างตลาดแรงงานที่เขาตกงานเขาถูกเลิกจ้างเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาจะสามารถเข้ามาในแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มนี้ได้ยังไงอันนี้คือ B2B หมายความว่าบริษัทใช่ค่ะยกตัวอย่างบริษัท A นี่บอกว่าตอนนี้มีคนให้อยู่ที่บ้านก่อนเพื่อมาทำงานนะครับบริษัท B นี่ต้องการคนนะเขาบอกว่าก็คุยบริษัท A B นะครับคุยกันคุยเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็บริษัท A ก็ไปแจ้งไปบอกกับลูกน้องครับว่าเฮ้ยอันเนี้ยสามารถได้นะครับสมัครให้นะครับก็บอกปีแต่นอกระบบยังไม่ได้อยู่ได้เฉพาะที่เป็นเครือข่ายที่อยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันใครอยากเข้ามาก็สามารถเข้ามาในแอปพลิเคชันนี้ได้บริษัทนะครับเข้ามาได้แล้วก็มาคุยกันได้ครับหมายถึงแรงงานทั่วไปเนี่ยค่ะแรงงานทั่วไปต้องอยู่ในบริษัทอะไรบริษัทหนึ่งนะครับเขาต้องรอเฟส2นะเมื่อกี้ก่อนเดี๋ยวเชิญสุภวรรณอันนั้นโรงแรมในกระทบเยอะใช่เพราะเขามีอยู่ในนอกระบบเยอะเหมือนกันค่ะ29บริษัทให้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผู้ทำธุรกิจเขาเชิญทุกวันเรื่องตรงโรงแรมนี่เนี่ยครบเยอะเรียนถามค่ะโอกาสของภาพบริการท่องเที่ยวค่ะโอกาสที่จะแรงงานจะกลับเข้าสู่ระบบนี้มีโอกาสมากน้อยขนาดไหนระยะเวลามันจะเร็วจะสั้นยังไงจริงๆมันก็ต้องมีบางส่วนที่ไม่สามารถกลับเข้ามาได้เนื่องจากว่าธุรกิจของโรงแรมมันอาจจะไม่ได้กลับไปเหมือนเดิมเมื่อก่อนเราเคยอยู่ที่ 70-80% หรือมากถึง 90% ในช่วงที่ไฮซีซั่นแต่ในช่วงโลซีซั่นตอนนี้เมื่อก่อนเคยอยู่ที่60ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะถึง30หรือเปล่าที่เราเคยประมาณการคร่าวๆเนี่ยจะอยู่ในประมาณ30ในช่วงแรกๆที่เราจะกลับมาเปิดธุรกิจเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนคนที่เคยมีอยู่ 100% ก็อาจจะต้องลดลงไปตามสัดส่วนที่แต่ละโรงแรมเขาจะสามารถจ้างได้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีโรงแรมปิดกิจการไปเยอะไหมคะปิดชั่วคราวนี่90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าปิดถาวรเลยก็คงยังไม่ได้ถึงกับมากมายเท่าไหร่แต่ว่าต้องดูว่าการที่เขาจะกลับมาเปิดในขณะนี้ซึ่งเราคาดว่าโรงแรมจะกลับมาเปิดในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะก็ต้องดูว่าจะสามารถกลับมาเปิดแต่เชื่อว่าไม่ถึง 100% เหมือนเดิมแน่นอน29บริษัทนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ7ล้านคนที่ตกงานนะคะพอจะประเมินได้ไหมคะอันนี้คือเริ่มต้นก่อนนะครับ29บริษัทเป็นบริษัทใหญ่เริ่มก่อนขอเป็นตัวเลขคร่าวๆก็ได้ค่ะคร่าวๆหลักแสนหลักเท่าไหร่ที่มันจะมีอยู่ไม่แน่ใจว่าแต่ละบริษัทเขาต้องการคนเท่าไหร่กี่คนแล้วก็คนหรือคนไม่แน่ใจแบบตัวอย่างคุณสราวุฒินี่ก็ต้องการคนเพิ่มเท่านั้นแยะเหมือนกันอีกบริษัทนึงอาจจะต้องคนเพิ่มมากเท่าไหร่ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันคุณดลินอยากให้ประเมินนิดนึงค่ะวันนี้วันแรกคลายล็อกเฟส3อ่ะค่ะว่าสภาพเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจอะไรเนี่ยมันจะเรื่องของเศรษฐกิจมันจะร่วมก่อนให้ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าประเมินนะครับเฟสแรกนี่ก็มีเงินสะพัดเพิ่มขึ้นอีก 60,000 ล้านนะครับเฟสที่2เพิ่มขึ้นอีกประมาณสายเกือบ200ล้านนะครับก็คิดว่าเฟส3ก็ประมาณเนี้ย100ล้านนะครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็การเปิดขึ้นมาแล้วคนก็จะใช้สอยเพิ่มมากขึ้นก็มีการในอนาคตก็เรื่องการ adjust เวลานะครับตัวอย่างร้านอาหารนี่ก็ที่สัก50สินค้าก็ปิดถึง3ทุ่มนะครับแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ปิด3ทุ่มได้จาก2ทุ่มทุกอย่างพยายาม adjust รัฐบาลก็พยายามจัดให้มันเข้าสถานการณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ
เรื่องของทั้งธุรกิจเรื่องซอฟต์โลนนี่ก็ยังมีจำนวนมากที่ยังไม่เข้าไม่ถึงนะคะเรื่องซอฟต์โลนตอนนี้นะครับทางอาทิตย์แล้วทางด้านของการค้านี่เราได้เซอร์เวย์ทุกประเทศครับก็เห็นว่าปัญหาที่ติดขัดอะไรบ้างที่ซอฟต์โลนที่ของภาคแบงก์ชาติบอกมาครับก็ส่วนใหญ่เป็นด้านการสื่อสารมากกว่าการสื่อสารว่าแบงก์ใหญ่ไม่ได้บอกว่าบ้างหรือว่าบางอย่างนี่ทำไม่ได้ต่างๆบางคนบอกว่าหมดไปแล้วยังมีนะครับซึ่งตอนนี้เราก็พยายามสื่อสารให้ชัดเจนแล้วก็ทางแบงก์ชาติก็พยายามหาบ้านการมาช่วยเหลือนี่อีกบ้านถึง500,000,000นะครับช่วยเหลือมันต้องมีการปรับหรือว่าแก้ระเบียบอะไรไหมคะคงต้องมีครับเดี๋ยวท่านแบงค์ชาติรับทราบเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะที่นี่ทันเรื่องค่ะวันที่1เหมือนกันมีการแบนสารเคมีเรื่องของการนำเข้าวัตถุดิบที่มีการใช้สารเนี่ยเรามีการตั้งคณะทำงานแล้วเรามีการจัดการตอนนี้เรามีตั้งคณะทำงานนะครับแล้วก็มีการคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับกรมไอทางด้านอย.นะครับก็คิดว่าภายในอาทิตย์นี้น่าจะสรุปมาได้ว่าเป็นยังไงครับอันนี้หมายความว่าเราขอยืดเวลาเรื่องการอันนี้นี่มีเพราะว่าเหตุผลมีอะไรบ้างตอนนี้นะครับก็เหตุและผลตอนนี้อาทิตย์แล้วเรามีการคุยทางสุขภาพสุขนะครับแล้วก็ปัญหาทางออกให้เกษตรกรด้วยคนอินพอร์ตมาด้วยก็เป็นนะครับพวกนี้คือเรื่อง3สารเนี่ยนะครับมันเป็นความเกี่ยวพันกันสารส่วนสุขภาพกับกระทรวงเกษตรกระทรวงสุขนะครับอย.ครับกระทรวงสาธารณสุขก็มีหน้าที่ประกาศนาสารที่ลดหลั่นลงมาที่ใช้ไม่ได้ครับแต่ภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยคือทางด้านกระทรวงเกษตรนะครับต้องเอาไปปฏิบัตินะฮะแล้วก็กฎเกณฑ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็นำกฎเกณฑ์แจ้งกับทางอย.สอบสินค้านำเข้านะครับซึ่งตอนนี้ด้านกระทรวงเกษตรเองยังไม่มีความชัดเจนอะไรออกมาเลยนะครับงั้นกรรมการ3สารเนี่ยนะฮะที่จะมีการสมัครในวันที่1วันนี้นะครับภาคปฏิบัติเองสับสนมากซึ่งทางของการค้าไทยนะฮะตั้งรัฐบาลร่วมกับกรเนี่ยนะครับเรามีการสรุปข้อเสนอแล้วนะครับซึ่งทางด้านกกร.จะนำเข้าเสนอท่านนายกกับ3องค์ที่อยู่ข้างบนด้วยครับเพราะงั้นในภาพปฏิบัติจะสับสนมากครับครับขอเสนอเลยครับส่งหนังสือท่านนายกแล้วหรือคะส่งแล้วครับข้อเสนอมีอะไรบ้างคะให้ยืดเรื่องการยืดของเวลาต้องก็มีออปชั่นมีทางออกให้เกษตรกรด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันก็คนอินพอร์ตสินค้าเข้ามานะครับก็ได้ทราบมาว่าตอนนี้ทางด้านรัฐบาลกำลังคุยกันอยู่จะหาทางออกแล้วตอนนี้เราสามารถนำเข้าวัตถุดิบที่ตอนนี้กำลังคุยกันว่าทำอย่างไรเพราะว่าบางกิจการเนี่ยนะครับก็ได้ไปล็อกราคาไปแล้วด้วยจากต่างชาตินะครับพวกนี้มันต้องคุยกันเป็นปีไม่ใช่อยู่วันดีกันดีแบบ2เดือน3เดือนต้องเข้าเลิกมันไม่ได้นะครับก็ต้องหาทางออกทำอย่างไรนะครับเราก็มันบอกว่า zero tolerance ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะมีสารเกลือปนบ้างบางส่วนจะยอมรับได้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้ต้องคุยกันอยู่ครับมันมีมาตรฐานโคเด็กนะฮะที่ชัดเจนที่นั้นทั่วโลกใช้กันอยู่นะครับสำหรับการเกษตรพวกนี้นะครับซึ่งในนี้เนี่ยตัวที่ผ่านมาเราก็นำเข้ามาเนี่ยตามมาตรฐานโคเด็กอยู่แล้วทางอย.ตรวจอยู่แล้วทางอช.คุมอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ถ้าอยู่ดีจะมาบอกซีโร่โทเรนซ์ณวันนี้นะครับคำถามคือกฎหมายย้อนหลังได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับและระยะอย่างนะครับสารที่เขาเอาเข้ามาในสมัยก่อนมาไม่เป็นกฎหมายนะวันนี้บอกในกฎหมายผมก็ว่ามันเรื่องอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะว่าทางรัฐบาลรับทราบปัญหาแล้วก็ว่าเราไม่ได้ต่อต้านการห้ามใช้3สารนะครับเราเห็นด้วยนะครับแต่การจะใช้กฎหมายตัวนี้ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีระยะเวลานะครับนะฮะในการบังคับให้ถูกต้องและเป็นธรรมนะขณะเดียวกันเนี่ยต้องมีทางออกหรือสารทดแทนพร้อมแล้วในราคาที่เกษตรกรใช้ได้และได้ผลใช้ได้เหมือนกันครับขอคำตอบเร็วสุดเมื่อไหร่คะที่มีการขอให้รัฐบาลตอบคิดว่าภายในที่2อาทิตย์นี้น่าทราบคำตอบตอนนี้รัฐบาลก็กำลังวุ่นวุ่นตอนนี้เลยกำลังทำมันอยู่แต่ว่าตัวกฎหมายมันมีผลไปแล้วเรื่องมันมีเรื่องแรกเลยค่ะคือกฎหมายอันนี้ของกระทรวงเกษตรใช่ไหมครับไม่ใช่ไหมครับสามสารเนี่ยมันมาจากนะจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะและกรรมการสารประธานพิจิตรนะอันนี้อันตรายนะครับมีมติมาก็ส่งให้คณะมนตรีอุตสาหกรรมเซ็นนะปรับระดับของสารที่มีปัญหานะครับใช้ไม่ได้แต่จากนี้จะส่งไปที่กระทรวงเกษตรนะฮะกระทรวงเกษตรเองก็ต้องหาทางบังคับกฎหมายตรงนั้นนะครับนะฮะว่าห้ามใช้จะทำยังไงแต่การนำเข้าเองกระทรวงเกษตรก็ต้องเขียนระเบียบแต่ส่งให้กับทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้อย.เอาไปใช้ในควบคุมของเข้านะมันก็อย่างที่เรียนว่ามัน3กระทรวงทำงานนี้